สวนครัวสวยๆของพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนของรัฐภาชีเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะเกิดจากการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะวันนี้มาเรียนรู้แล้วก็พูดคุยกับพี่ธรรมศักดิ์มากนครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่ธรรมศักดิ์เป็นประธานชุมชนนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นโครงการที่เป็นโครงการแบบยั่งยืนในชุมชนแล้วมีการจัดการยังไงคะครับเราเริ่มต้นการคิดนะในเรื่องของการจัดการพื้นที่สุขภาวะนะครับพื้นที่รกร้างในชุมชนมาเรื่องของการปลูกผักปลอดสารให้กับพี่น้องในชุมชนแต่กระบวนการคิดนี้มันมาจากตั้งแต่เริ่มการคิดการจัดการขยะในครัวเรือนของพี่น้องในชุมชนก็คือจัดการเรื่องขยะอินทรีย์นะครับจัดการขยะอินทรีย์แล้วนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมคือได้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักนะครับเป็นน้ำหมักจากขยะอินทรีย์แล้วเราก็มาเอาลงแปลงผักมาลงแปลงผักซึ่งอันนี้ปลอดสารเคมีหมดเลยนะค่ะเพราะเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยที่เกิดจากการจัดการขยะของพี่น้องในชุมชนโดยเฉพาะตัวน้ำหมักของหนอนแมลงวันลายเนี่ยนะครับเขามีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวลอริกที่สามารถยับยั้งป้องกันเชื้อโรคศัตรูพืชศัตรูพืช นะครับอันนี้เขาจะเป็นตัวยับยั้งได้ดีผสมดินลงไปแล้วมาปลูกผักเห็นไหมสังเกตว่าผักงามมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมงามมากเลยมาบำรุงสมุนไพรซึ่งอันเนี้ยเราเอาไว้รับประทานในชุมชนใช่เราก็ให้พี่น้องเราเนี่ยมาเก็บและประกอบอาหารในชุมชนซึ่งพี่น้องไม่ต้องซื้อนะลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเห็นไหมเขามีความสุขแล้วเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคุณมาเก็บเกี่ยวไปได้เลยเรามีตั้งแต่ตะไคร้ใบมะกรูดโหระพาค่ะนะกะเพรานะครับมะละกอพริกเรามีให้ครบเลยครบเลยแล้วก็สวยกว่าไปซื้อเองด้วยใช่แล้วปลอดสารด้วยแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วยเห็นมั้ยเราโครงการนี้อยากบอกอีกนิดนึงเราเริ่มกระบวนการกับเค้าเรียกว่าสวนผักคนเมืองร่วมกับเค้าเรียกสสสนะครับสสสร่วมกันในการทำโครงการนี่อันนี้จะเป็นพวกเศษใบไม้กิ่งไม้เนี่ยในชุมชนนี่ไม่สังเกตว่าชุมชนเราจะสะอาดเพราะว่ากิ่งไม้ใบไม้เนี่ยจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักพอหมักไว้เนี่ยเค้าก็จะเกิดเป็นปุ๋ยเห็นมั้ยเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมี NPK ครบเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีก1จุดแล้วก็อีกจุดนึงก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเศษอาหารอินทรีย์ที่พี่น้องในชุมชนนำมาให้เราแล้วเรามาเทใส่ถังอันนี้ก็ย่อยแล้วนะย่อยแล้วอันนี้เราสามารถไปบดทำปุ๋ยได้เลยแล้วก็ไปตากแดดแล้วทำปุ๋ยได้เลยอันนี้ก็คือเขาเป็นแบบถังเป็นถัง50ลิตรเราซื้อถังมาเราขุดหลุมแล้วก็ปาดก้นเขาออกเพื่อที่เวลาเขาย่อยเขาน้ำเขาจะย่อยลงบล็อกแล้วใช่แต่นี่สำหรับคนเมืองอีกอันนี้เป็นไอเดียเลยเป็นไอเดียเลยเราอันนี้สามารถปลูกผักที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใช้อาหารในครัวเรือนแล้วก็ทำถังหมักรักโลกนะครับนี่ถังหมักรักโลกทำอย่างนี้นี่ครับเราเจาะ อย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วตรงนี้เราขุดลงไปเราใช้วงล้อก็ได้ตะกร้าก็ได้หรือว่าสิ่งขยะเหลือใช้ที่เป็นตะกร้าอะไรเงี้ยมาทำก็ได้ใช้ถังเล็กลงหน่อยนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาขุดหลุมอันนี้เราใช้บ่อขุดหลุมเนี่ยสำหรับพื้นที่คนน้อยทำได้เห็นไหมผักเขียวจะอุ่มเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำอาหารเนี่ยนำอาหารมาใส่นี่เห็นไหมนี่นี่อยู่ในนี้เลยนี่ติ่นยุบ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 นี่คือหนอนแมลงวันลายนะนี่เหรอคะตัวเล็กๆเนี่ยไม่คือถ้าหนอนแมลงวันลายอยู่เนี่ยนะครับหนอนหัวเขียวหนอนที่นำเป็นตัวพาหะนำโรคจะไม่อยู่ก็มีคุณสมบัติพิเศษที่พี่บอกมีสารลอริกตัวนึงอะที่จะมีมายับยั้งพวกเชื้อโรคพวกนี้หนอนแมลงวันลายหัวเขียวหรือหนอนที่เป็นเชื้อโรคนำเขาเรียกว่าตัวพาหะนำโรคจะไม่อยู่ค่ะอันนี้เขามาอันนี้เราเพาะหรือว่าเขามาเองเขามาของเขาจากธรรมชาติเขามาจากธรรมชาติแล้วก็ช่วยย่อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวอาหารนี่เราใส่ตลอดเลยไม่เต็มเพราะก็จะย่อยย่อยย่อยแล้วสารอาหารเนี่ยเขาก็จะออกไปเลี้ยงดินเลี้ยงดินเลี้ยงดินโดยทุกเนี้ยเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยค่ะคนทางบ้านอยากจะทำองค์ความรู้แบบนี้กลัวว่าเอ๊ะแล้วในชุมชนจะมีแมลงวันเยอะหรือเปล่าไม่มีเลย
มันเป็นธรรมชาติของมันแมลงวันลายมันอยู่ได้แค่45วันวงจรเขาอ่ะเขาก็จะตายเขาจะตายแล้วเขาไม่ได้เป็นตัวพาหะนำโรคเพราะงั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็มาบินเพ่นพ่านไม่มีที่จริงหนอนแมลงวันลายเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีนะมันมีมาตั้งดึกดำบรรพ์แล้วแต่เรามาไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ไงแต่ตอนหลังทางมหาลัยขอนแก่นหรือว่าทางของฟู้ดลอสฟู้ดเวสต์หรือว่าทางมหาลัยต่างๆเขาลุกขึ้นมาทำวิจัยว่าหนอนแมลงวันลายเนี่ยเขาสามารถที่จะการอาหารเศษอินทรีย์และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้มาสู่น้ำหมักบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากในชุมชนที่เราเอาไปรดน้ำทำปุ๋ยเมื่อกี้นะใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับชุมชนใช่ค่ะมาจากฝีมือของลุงจรัญลุงจรัญลุงเบี้ยวลุงจรัญอันนี้ตรงน้ำหมักเนี่ยลุงเบี้ยวจะเป็นผู้ดูแลเริ่มต้นก็คือน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักจุลินทรีย์เนี่ยเราสามารถให้พี่น้องเนี่ยนำไปเขาเรียกว่าไปทำความสะอาดห้องน้ำไปถูพื้นนะครับแล้วเราก็มาลดแปลงผักที่สำคัญก็คือมาผสมดินเวลาเราผสมดินนะผสมดินใหม่เนี่ยก็มาผสมดินด้วยแล้วก็ไปลดแปลงผักได้ด้วยแล้วก็มาดูอีกอันนึงอันเนี้ยนะครับเป็นน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดน้ำหมักหอมกินหอมมากพี่น้องเราเนี่ยไปขายสับปะรดที่ตลาดเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเก็บกลับมาให้เราแล้วก็มาทำน้ำหมักอันนี้ไปล้างห้องน้ำไปล้างส้วมไปถูพืชหอมมากน้องตั้งมาดูอันนี้จะเป็นนี่อันนี้อะไรคะน้ำหมักจากหนอนแมลงวันลายอันนี้เลยอันนี้คือพระเอกของเราเลยใช่ไหมอันนี้ดีมากแล้วไปลงแปลงแล้วก็ใช้น้ำหมักของเขาอะไปผสมน้ำนะอันนี้500มิลลิลิตรก็น้ำอีก10ลิตรเนี่ยเอาไปใส่ได้เขาก็จะมีสารที่ไล่ศัตรูพืชเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเห็นไหมเอออันนี้จุดพักขยะที่จากขยะในชุมชนเราเอามาทำต่อยอดเป็นนวัตกรรมในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายหนอนแมลงวันลายซึ่งหนอนแมลงวันลายเนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องของการย่อยขยะใช่ย่อยพวกเศษอาหารอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือนนะครับแล้วพวกอาหารพวกผักได้หมดเลยเมื่อสักครู่นี้เราเห็นหนอนแมลงวันลายอยู่ในธรรมชาติแล้วอันนี้เราตั้งใจเลี้ยงตอนนี้เราตั้งใจเพราะเขามาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาตั้งใจเลี้ยงเลยสร้างโรงเรือนให้เขาอยู่ไปน้องตากเราไปดูกันข้างในอันนี้เป็นกลิ่นแบบไม่กลิ่นนิดหน่อยเพราะว่าเขามีเศษอาหารนะคะที่ผมบอกอ่ะตัวแมลงวันลายเนี่ยเขาสามารถไปยับยั้งเชื้อโรคได้เขาไม่ใช่ตัวแมลงวันหัวเขียวหรือตัวแมลงวันเป็นที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคเราจะเข้าไปดูข้างในไหมเข้าไปดูค่ะเข้าไปดูไอตัวนี้เดี๋ยวดูนะพี่ดูวันที่นี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเท่ากับแต่วันหนึ่งวันที่16ก็นี่16วันอีก4วันเราจะสามารถเอาไปทำเป็นนวัตกรรมแปรรูปได้อันนี้ใช่เนี่ยแปรรูปนี่เริ่มแปรรูปได้แล้วนะอีก4วันอย่างที่น้องตั๊กบอกก็สามารถนำไปแปรรูปได้เลยเห็นไหมอันก็เอาไปเป็นอาหารสัตว์ได้เอาเป็นอาหารสัตว์ได้เลยนี่ไงเขากำลังย่อยอาหารอันนี้เขากำลังย่อยอาหารนี่อันนี้ตัวโตแล้วใหญ่มากเลยอันนี้ตัวโตแล้วถ้าคือถ้าเขาสามารถที่ผสมพันธุ์แล้วมีไข่ได้เขาต้องตัวใหญ่ตัวประมาณเซนครึ่งอะเซนครึ่งถึง2เซนก่อนที่เขาจะออกเป็นตัวแมลงวันลายเนี่ยจะเป็นตัวดักแด้อย่างนี้อันนี้ก็ออกหมดแล้วเหลือแต่ดักแด้แล้วดักแด้ตัวนี้แหละที่เราไปทำปุ๋ยได้อีกแล้วไปทำน้ำหมักอีกทุกอย่างใช้ได้หมดเลยใช่ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยแล้วอาหารก็หายไปเลยอาหารพวกอาหารหายไปเลยไม่มีอาหารแล้วเนี่ยอันนี้ต้องให้อาหารแล้วเพราะอาหารไม่เพียงพอถ้าอาหารไม่พอตัวเขาจะเล็กจากหนอนแมลงวันลายนะคะในการจัดการขยะในชุมชนสู่นวัตกรรมในเรื่องของการแปรรูปจะแปรรูปเป็นอะไรได้อีกบ้างตามไปดูกันเลยค่ะเราไปเห็นการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายมาแล้วนะคะจากหนอนแมลงวันลายสู่นวัตกรรมมีอะไรบ้างโอ้เยอะมากตรงนี้มีอะไรบ้างคะพี่ธรรมศักดิ์เยอะมากเลยนะครับอันแรกเลยนะเรามาดูก่อนนะอันนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพค่ะก็คือน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับที่เราไปดูกันแล้วก็มีน้ำหมักจากหนอนแมลงวันลายค่ะอันนี้น้ำหมักหนอนแมลงวันลายเนี่ยเราไว้ป้องกันแมลงเห็นไหมนี่มีจุลินทรีย์ในหนอนมีคุณสมบัติไล่แมลงนะครับช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหมักจากสับปะรดอันนี้ไปไว้ล้างจานไปไว้ล้างห้องน้ำไปไว้ซักผ้าได้นะครับตัวนี้คือปุ๋ยน้องตักมูลหนอนแมลงวันลายจากตัวเมื่อกี้นี่แหละที่จะเอาไปปลูกต้นไม้อีกทีนึงใช่ไหมคะนี่มาจากมูลหนอนแมลงวันลายเลยอันนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างคะมูลหนอนแมลงวันลายเนี่ยก็มีสารอาหารครบเลยนะมีค่าของงานครบเลยก็คือเอ็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับมีครบเลยอันนี้เราได้ทำวิจัยมาแล้วนะทำวิจัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาลัยสยามอันนี้แหละที่จะช่วยให้เราลดการใช้สารเคมีนะคะนี่ต่อ
ุขภาพในเรื่องของการนำไปปลูกผักนะคะใช่ทำไปไล่แมลงแล้วทำให้พืชผักแข็งแรงค่ะแล้วเห็นไหมพืชผักสีเขียวด้วยตัวนี้และยังเป็นโปรตีนทางเลือกโปรตีนเขาเรียกว่าโปรตีนทางเลือกใหม่สำหรับสัตว์นะนี่เอาตัวหนอนมาทำเป็นอาหารไก่ได้นะก็มีส่วนผสมทั้งแต่กากถั่วเหลืองนะครับกากข้าวโพดแล้วก็เปลือกของเปลือกไข่อ่ะเปลือกไข่ตามบ้านที่เราทานแล้วนะเอาเปลือกไม้เราก็มาผสมแล้วก็บดแล้วร่วมกับตัวหนอนด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่น้องตั๊กถือเมื่อกี้อันนี้หนอนแมลงวันไลอบแห้งเป็นตัวเลยเป็นตัวนี้ไปอบแห้งอันนี้ไปอบแห้งสามารถเอาไปเลี้ยงสัตว์ได้เลยนะครับเลี้ยงไก่แล้วก็มาแปรรูปเป็นสแน็คสำหรับสุนัขด้วยปลอดภัยสำหรับน้องหมาแต่คราวนี้อันนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยอยู่นะเราทำงานร่วมกับทางของอาจารย์ดร.ส้มมหาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้อยู่กระบวนการวิจัยเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะไม่ใช้เศษอาหารในครัวเรือนมาทำแต่ตอนนี้เรากำลังทำวิจัยอยู่ก็คือใช้ของใบชาใบชานะใบชาที่เราทานนะชาที่เราทานเอาใบชามาให้น้องหนอนกินแล้วใบชาเนี่ยเขามีโปรตีนอยู่ประมาณ 26% ก็คือจากนวัตกรรมทั้งหมดอันนี้ค่ะก็จะเอาไปให้สัตว์กินแล้วเราก็กินเนื้อสัตว์หรือว่ากินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์อีกทีนึงซึ่งปลอดภัยเพราะในกระบวนการเป็นกระบวนการจากธรรมชาติแล้วก็ปุ๋ยที่ได้จากแมลงวันไลก็ไปปลูกผักแล้วกลายเป็นผักจากจุดเริ่มต้นให้เรารับประทานอีกทีใช่กระบวนการแบบนี้ดีต่อสุขภาพของคนในชุมชนดีต่อชุมชนยังไงบ้างใช่1อย่างน้อยแล้วเนี่ยเราก็เกิดเรื่องของสุขภาวะในชุมชนที่ดีละเนาะก็ทำให้ชุมชนเราสะอาดมีแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วชุมชนสะอาดนี่เห็นไหมเดินมาเห็นสะอาดตรงหน้าบ้านเราสะอาดทุกคนยิ้มได้สุขภาพจิตเขาดีละนำไปสู่เรื่องของสุขภาพอีกนะครับสุขภาพในที่นี้ก็คือเราได้มาจากพวกแปลงผักพวกผักปลอดสารเห็นไหมครับไปสู่เขาอีกเขาก็ได้มีทานผักปลอดสารทำให้สุขภาพเขาดีอีกเห็นไหมมันได้แล้วเรื่องเศรษฐกิจที่เราทำเนี่ยเราก็บางส่วนเราใช้ผักตรงนี้ไปทำเรื่องของประกอบเรื่องของเศรษฐกิจของชุมชนอีกเห็นไหมกลับไปสู่เรื่องของรายได้เขาอีกสุดท้ายแล้วทำให้เขามีเขาดูด้านสุขภาพก็ดีด้านจิตใจก็ดีแถมมีรายได้อยู่แบบมีความสุขเขาบอกแฮปปี้แฮปปี้เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่การกินการอยู่แบบยั่งยืนนะคะวันนี้ที่เราได้เรียนรู้แล้วก็มาแล้วก็มีความสุขตามไปด้วยเลยนะคะคุณลุงจรัญเองอยู่ในชุมชนก็มีความสุขใช่ไหมคะมีความสุขไหมมีความสุขเหมือนกันยิ้มตลอดเวลาตลอดผมเองเนี่ยยิ้มได้ตลอดเวลานะเดินมาหน้าชุมชนเราเนี่ยสะอาดเนี่ยเราก็ยิ้มได้ตลอดเวลานั้นเรามีความสุขนะความสุขจากอะไรต้องบอกก่อนนะสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในการจัดการเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำแล้วสิ่งที่เขาได้เป็นเจ้าของนี่ค่ะเป็นแนวทางการสร้างสุขภาวะแบบยั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบชุมชนดีๆที่เรานำมาเสนอวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะดีครับขอบคุณมากครับค่ะ